สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปันวิทย์และนี่คือเดอะฮิสตอรี่ครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของตำนานอาหารโลกครับและตอนนี้เราจะพูดถึงอาหารประเภทสลัดกับผักครับผมเชื่อว่าเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคนเลยและอาหารพวกนี้ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานไม่แพ้กันซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าเลยครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแน่นอนว่าชื่อซีซ่านะครับทำให้นึกถึงภาพจักรพรรดิหน้าบูดสวมชุดโทกากำลังกินอาหารกลางวังแล้วก็สั่งให้โยนชาวคริสต์สักคน2คนนะฮะลงไปให้สิงโตกินฮะเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็เพื่อให้ประชาชนโรมพอใจแต่ปรากฏว่าซีซ่าสลัดซึ่งดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับซีซ่าโรมันเนี่ยนะฮะมีอายุไม่ถึง100ปีครับแถมมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรมันเลยครับมันมาจากที่ห่างไกลอย่างที่เรานึกไม่ถึงนั่นคือเม็กซิโกครับซีซ่าคาดินีครับเกิดในอิตาลีแต่ว่าเขาอพยพไปอเมริกากับพี่น้อง3คนในช่วงที่เริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่1นะครับตอนนั้นเป็นยุคการห้ามจำหน่ายสุราแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งครับยุคแห่งการทดลองอันทรงเกียรติด้วยฮะระหว่างปี1917ถึง1933ครับสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามขายผลิตหรือขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดครับจุดประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและปรับปรุงพฤติกรรมของคนอเมริกันนั่นเองแต่เอาเข้าจริงครับเป็นการสนับสนุนให้เกิดขบวนการอาชญากรรมขนาดใหญ่นั่นคือการค้าของเถื่อนนั่นแหละครับซีซ่ากับน้องชายชื่อว่าอเล็กซ์รู้ว่าทุกคนยอมทำทุกอย่างครับเพียงที่จะได้ดื่มเหล้าสัก 2-3 แก้วก็ยังดีจึงเห็นลู่ทางที่จะทำธุรกิจถูกกฎหมายแล้วก็คว้าโอกาสนั้นไว้ครับดังนั้นในปี1924พวกเขาก็เลยเดินทางสั้นๆจากย้ายจากออสแล้วลอสแองเจลิสครับข้ามพรมแดนไปยังเม็กซิโกเปิดร้านอาหารในเมืองติโคนาครับจากนั้นเมืองนี้ก็กลายเป็นสถานที่สุดโปรดของชาวแคลิฟอร์เนียใต้ผู้ต้องการเฮฮาปาร์ตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ครับคาดินีครับประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการขายแอลกอฮอล์รสแรงคู่กับอาหารอิตาเลียนแสนอร่อยโรซาลูกสาวของซีซ่าเล่าว่าในงานวันฉลองวันชาติอเมริกันครับร้านนี้มียอดจองโต๊ะสูงมากไม่นานนะครับพ่อเธอก็ใช้วัตถุดิบทำอาหารให้ลูกค้าผู้เมาใหม่จนหมดเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำสลัดครับจากอะไรก็ตามที่เหลืออยู่ในครัวซึ่งก็ได้แก่กะหล่ำปลีครูตองเนื้อแข็งพาเมซาไข่น้ำมันมะกอกน้ำมันเลมอนพริกไทยดำและวูสเตอร์ซอสบางทีเขาอาจจะพยายามชดเชยความเรียบง่ายของอาหารนี้ด้วยการเสิร์ฟอย่างหรูด้วยการคลุกสลัดต่อหน้าลูกค้าครับเพื่อให้น้ำสลัดข้นเนี่ยเคลือบผักทุกชนิดอย่างทั่วถึงมีเรื่องเล่าว่าอาหารจานนี้นะครับได้รับความนิยมมากในหมู่ดาราฮอลลีวูดครับที่ถึงขั้นขึ้นเครื่องบินเนี่ยมาร่วมงานในช่วงสุดสัปดาห์กันเลยทีเดียวจนอเล็กซ์นะครับตั้งชื่อให้มันว่าสลัดนักบินครับเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาภายหลังครับเมื่อร้านนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในชั้นล่างของโรงแรมคอนเมอร์เชียลนะครับพี่น้องคาดินีก็สารภาพความจริงครับและสลัดดังกล่าวก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อซีซ่าครับจากนั้นไม่นานนักมันก็กลายเป็นอาหารจานโปรดในหมู่ดารายุคนั้นแล้วพวกเขาก็สั่งอาหารการนี้ครับไม่ว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามถึงซีซ่าสลัดจะมีอายุไม่ยาวนานหลายศตวรรษนะครับแต่เราก็พบว่าชาวโรมันเองก็ชอบกินผักสดมากเช่นกันครับสลัดในยุคของโรมันนะครับสูงเหมือนสลัดสมัยใหม่อยู่ตรงที่มันมีผักเป็นส่วนประกอบหลักครับรวมถึงร็อกเกสวอเตอร์เครสเมโลซอกเกรสหรือกู๊ดฟู้ดผักเบี้ยใหญ่ซิโครี่ใบบีทรูทขึ้นช่ายเซอร์ชิลโหระพาแล้วก็สมุนไพรสดทั้งหลายนะฮะคำว่าสลัดนะครับมาจากภาษาอิตาลีภาษาลาตินครับว่าสลาตาฮาร์เบอร์ซึ่งแปลตรงตัวคำว่าสมุนไพรใส่เกลือแสดงว่าทั้งจูเลียสซีซ่าแล้วก็ซีซ่าคาดินีต่างชื่นชอบน้ำสลัดรสเข้มครับวิธีการปรุงสลัดที่คิดค้นขึ้นมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทำให้ซีซ่าคาดินีกลายเป็นคนรวยครับในที่สุดเขาก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในผลงานอันโด่งดังนี้ในปี1948ทุกวันนี้นะครับบริษัทคาดินียังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก็น้ำสลัดหลากหลายชนิดที่ชาวอเมริกันชื่นชอบนั่นเองครับโคลสลอว์ครับโดยหลักแล้วประกอบด้วยกะหล่ำปลีแล้วก็กับแครอทหั่นฝอยราดด้วยมายองเนสอาหารจานนี้เกิดขึ้นในอเมริกาช่วงปลายศตวรรษที่17ครับจนถึงต้นศตวรรษที่18เมื่อผู้อพยพชาวดัชเนี่ยนะฮะแห่เข้ามาในประเทศนี้อันที่จริงตอนแรกนิวยอร์กนะครับเดิมแต่เริ่มเดิมทีเรียกว่านิวอัมสเตอร์ดัมครับเพราะว่าชาวดัชเนี่ยลงหลักปักฐานจำนวนมากชาวอาณานิคมนำสูตรสลัดยอดนิยมติดตัวมาด้วยครับนั่นก็คือโคสลาจากโคที่แปลว่ากะหล่ำปีและสลาที่แปลว่าสลัดครับอีก2ศตวรรษต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโคสลอแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยมันมีความสับสนอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโคสลอมันควรจะเป็น
coleslaw หรือ coleslaw นะฮะซึ่งภาษาอังกฤษก็กลายเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปในอเมริกาผู้คนก็เลยจะลืมไปว่าชื่อนี้มาจากคำว่า cool ก็เลยพากันเข้าใจว่ามันคือ cool ที่แปลว่าเย็นแปลว่าสลัดนี้จะต้องเป็นเย็นมากกว่าที่จะเป็นสลัดกะหล่ำปีครับบันทึกจากปี1794ยืนยันเรื่องนี้ด้วยการบรรยายถึงกะหล่ำปีหั่นฝีมือชาวดัชนะฮะที่เรียกว่าโคลสลออย่างไรก็ตามครับในอังกฤษอาหารจานนี้ได้รับความนิยมในช่วงต้นศตวรรษที่19ครับเรียกชื่อที่ถูกต้องและค่อนข้างรวดเร็วว่าโคลครับซึ่งแปลว่าพืชตระกูลบราเซียกาและก็มีความหมายเกี่ยวข้องกับกะหล่ำปีอยู่ก่อนแล้วครับชื่ออาหารเยอรมันต้นตำรับอย่างซาวเออร์คราวเนี่ยนะครับมีความหมายว่ากะหล่ำปีดองครับหากแปลตรงตัวก็คือกะหล่ำปีเปรี้ยวนั่นเองครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโชคดีที่ประวัติของซาวเออร์คราวมันซับซ้อนกว่าชื่อของเขาพอสมควรด้วยว่าการดองอาหารเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่300ปีก่อนคริสต์กาลนะครับโดยเฉพาะชาวกรีกเนี่ยชอบดองมากโดยเฉพาะการดองมะกอกนะฮะจึงเข้าใจกันทั่วไปเลยครับว่าซาวเออร์คราวนะครับคงเก่าแก่ไม่แพ้กันแต่ว่าในยุคโบราณขณะที่ผักดองเปียกก็คือการเติมส่วนผสมลงในน้ำเกลือซึ่งสมัยก่อนใช้น้ำทะเลเลยนะครับแต่ว่าซาวเออร์คราวกลับตรงข้ามกันครับเพราะซาวเออร์คราวเป็นการดองแบบแห้งครับด้วยกรรมวิธีให้เกลือดูดน้ำออกจากกะหล่ำปีจากนั้นก็นำไปบ่มให้ได้รสชาติด้วยการหมักครับแม้ชาวโรมันจะชอบกะหล่ำปีมากโดยเชื่อว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการแต่พวกเขาใช้วิธีดองแบบแห้งนี้เพื่อยืดอายุอาหารที่ทำให้ที่ใช้สำหรับให้กับสัตว์กินในปศุสัตว์ครับแต่ว่าพวกเขาจะไม่เอามากินกันเองซาวเออร์คราวนะครับผลิตครั้งแรกในเยอรมันราวศตวรรษที่16ครับและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในอีก100ปีต่อมาไม่ว่าชาวไร่ชาวสวนคนใดก็ตามที่เผลอเอามากินเป็นข้อแรกเป็นคนแรกก็ตามทีนะฮะข้อดีหลักก็คือวิธีการถนอมอาหารชนิดนี้มันรักษาวิตามินซีในกะหล่ำปีได้มากกว่าการดองแบบเปียกครับสำหรับชาวบ้านในศตวรรษที่17นะครับผู้มีอาหารจำกัดในฤดูหนาวเนี่ยซาวเออร์คราวอาจเป็นตัวตัดสินว่าพวกเขาจะอยู่รอดไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิได้หรือไม่แล้วก็ต้องรออีกถึง300ปีครับก็คือปี1932ครับกว่าจะมีการคิดค้นพบว่าวิตามินซีเป็นสารอาหารสำคัญครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่พวกเขารับรู้ตั้งแต่ก่อนนั้นก็คือผลที่ตามมาหากขาดสารอาหารชนิดนี้ครับมีผู้เขียนถึงโรคชนิดหนึ่งครับชื่อว่าโรคลักกะปิดลักกะเปิดครับซึ่งคนเขียนคนแรกก็คือฮิปโปคราติสครับเขียนมาตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลโรคนี้เกิดจากการขาดวิตามินซีในอาหารครับและมักจะฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนมากในการเดินทางไกลซึ่งมันหาผักสดรับประทานได้ยากมากครับและเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่15ครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของยุคแห่งการเดินทางออกไปค้นพบทั้งหลายเนี่ยแหละฮะเฟอร์ดินานด์มันเจลันนะครับสูญเสียลูกเรือไปถึง 80% ครับเพราะว่าโลกเนี้ยตอนที่เขาล่องเรือข้ามสมุทรแปซิฟิกสาธารณชนอังกฤษเองก็รู้จักโรคลักกะปิดลักกะเปิดครั้งแรกนะครับในช่วงทศวรรษ1740เมื่อพลเรือจัตวาจอร์จแอนสามนำกองทหารไปปฏิบัติการภารกิจแล้วลงเอยด้วยหายนะที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับเขาเหลือแค่ลำเดียวครับจากทั้งหมด6ลำและสูญเสียลูกเรือไปถึง2ใน3คือรอดชีวิตกลับอังกฤษได้แค่700คนครับจากทั้งหมดถึง 2,000 คนส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะโรคลักกะปิดลักกะเปิดครับริชาร์ดวอเตอร์อนุศาสนาจารย์ประจำการเดินเรือครั้งนั้นบรรยายภาพของพวกเขาไว้อย่างชัดเจนครับเขาเขียนบันทึกการเดินเรือครั้งนั้นโดยบรรยายสภาพผู้ติดโรคว่ามีผิวคล้ำดำแผลเปื่อยลมหายใจติดขัดแขนขาบิดเบี้ยวฟันหลุดและหายใจมีกลิ่นเหม็นเพราะเหงือกบวมและแย่ที่สุดอาจเห็นภาพหลอนและเสียสติครับวอเตอร์บรรยายถึงเรือของแอนสันว่าระงมไปด้วยเสียงร้องไห้และเสียงร้องของผู้ทนทุกข์เพราะโรคนี้ครับเพราะว่ากองทัพอังกฤษตั้งใจจะควบคุมทะเลให้อยู่หมัดก็จึงหมกมุ่นที่จะหาทางในการจัดการโรคลักกะปิดลักกะเปิดให้ได้ครับคนดังผู้สนับสนุนให้ซาวเออร์คราวกลายเป็นอาหารป้องกันโรคนี้ก็คือกัปตันเจมส์คุกครับเขาพยายามอย่างยากลำบากเลยครับที่จะให้ลูกเรือเนี่ยรับประทานเขาเปรี้ยวหรือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเขาเปรี้ยวเนี่ยแหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้อยากกินครับพวกเขาอยากกินเนื้ออยากกินเบียร์แต่ถ้าเขาไม่อยากตายเพราะโรคลักกะปิดลักกะเปิดคุณต้องกินซาวเออร์คราวครับและลูกเรือก็กินแบบโดยเจมส์คุกเนี่ยเป็นคนทำกินให้ดูเลยนะครับซึ่งจำถามว่าเจมส์คุกอยากกินไหมเขาไม่ได้อยากกินแล้วแต่เขาต้องกินด้วยทำท่าว่ามันอร่อยแล้วก็ชมว่าหุ้ยมันดีเหลือเกินมันดีเลิศประเสริฐสีเรามากินกันเถอะนะครับ
คุกระบุไว้ในบันทึกว่าตนรู้ดีครับว่าลูกเรือไม่ชอบสิ่งนี้ครับเพราะมันต่างจากสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยแม้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อประโยชน์ของพวกเขาก็ตามแต่ในทางตรงกันข้ามครับสิ่งที่ผู้ประชาการยกย่องว่าดีมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกสำหรับลูกเรือสุดท้ายครับผลก็คือแพทย์ประจำเรือของเจมส์คุกระบุว่ามีผู้ป่วยโรครักกระปิดรักกระเปิดเพียงแค่5คนเท่านั้นครับจากการเดินทางทั้งหมดและในการเดินทางของเจมส์คุกไม่มีใครเสียชีวิตเพราะโรคนี้เลยครับคุกยังคงบริหารจัดการได้ดีหรือไม่เช่นนั้นก็เรียกได้ว่าโชคของเขาก็ยังมีอยู่ครับที่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตในโลกนี้ไม่รู้ว่าเป็นโชคหรือว่าเขาจัดการดีนะฮะหลังจากนั้นครับอังกฤษก็ยกย่องให้เขาเป็นผู้พิชิตโรคร้ายแห่งท้องทะเลครับชัยชนะของเขาสะท้อนผ่าน The Spirit of Discovery ซึ่งตีพิมพ์ในปี1804เป็นบทกวีของวิลเลียมโบว์นั่นเองครับเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับว่าเลมอนเนี่ยสามารถป้องกันโรคระกระปิดกระเปิดได้ดียิ่งกว่าสิ่งใดซะอีกแต่ในศตวรรษที่18ครับเลมอนมันยังเป็นสินค้านำเข้าซึ่งมันราคาแพงและมีจำนวนไม่แน่นอนครับเพราะไม่เหมือนกับกะหล่ำปลีซึ่งไม่ได้หรูเท่าและปลูกยังไงกะหล่ำปีก็ขึ้นครับในศตวรรษที่19ครับราชนาวีอังกฤษแนะนำให้ทหารเรือเนี่ยดื่มเครื่องดื่มจากน้ำมะนาวเป็นประจำทุกวันครับเพื่อต่อสู้กับโรคนี้กะลาสีเรืออังกฤษผูกพันกันกับมันมากนะครับจนได้ชื่อเล่นเรียกเวลาเราเรียกกะลาสีเรืออังกฤษก็จะเรียกว่าไมลี่ครับซึ่งทุกวันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อนี้กันอยู่และเป็นชื่อแล้วก็เป็นชื่อชาวอเมริกันใช้เรียกชาวอังกฤษในทุกอาชีพด้วยไม่ใช่แค่กะลาสีเรือตรงข้ามกับทหารเรือเยอรมันครับที่ยังคงกินอาหารประจำชาติที่ได้ชื่อเล่นว่าเคราเปียวนี้ต่อไปนะฮะจนเมื่อถึงต้นศตวรรษที่20ครับหลังเกิดสงครามโลกครั้งหนึ่งซาวเออร์คราวก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกะหล่ำปลีเสรีภาพครับอยู่ช่วงสั้นๆจากมือเหล่าผู้ผลิตกระแสชาวอเมริกันที่เกาะกระแสเปลี่ยนชื่อเพื่อครอบคลุมอาหารอีกหลากหลายชนิดนั่นแหละฮะมีคนเคยคิดว่าอาหารอร่อยที่ทำจากมันฝรั่งเนื้อเนียนนุ่มออกรสกระเทียมจานนี้ที่ได้ชื่อว่าโดฟินัวเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ทำมาเพื่อให้เจ้าชายโดแฟงครับซึ่งเป็นตำแหน่งตามราชประเพณีสำหรับรัชทายาทผู้จะขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสคนต่อไปซึ่งในภาษาฝรั่งเศสโดแฟงเนี่ยแปลว่าโลมาครับซึ่งปลาโลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรากฏบนตราประจำตัวรัชทายาทฝรั่งเศสด้วยซึ่งทำให้คนคิดว่าเจ้าชายองค์ใดองค์หนึ่งที่ได้เป็นโดแฟงอาจเป็นแฟนตัวยงของอาหารที่ทำจากพืชชั้นต่ำต้อยชนิดนี้อย่างมันฝรั่งก่อนที่กิโยตินจะจัดการปิดฉากราชวงศ์ฝรั่งเศสในเดือนมกราคมปี1793แต่ว่าคำตอบของเรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลก่อนที่จะมีตำแหน่งโดแฟงหรือรัชทายาทด้วยซ้ำครับโดฟิเน่ครับเดิมเป็นแคว้นครับหนึ่งซึ่งเป็นแคว้นอยู่ของฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนี้ชื่อนี้มาจากโลมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำแคว้นนี้ครับโดฟิเน่เป็นเหมือนรัฐอิสระนะครับตั้งแต่ปี1040ก่อนที่จะถูกผนวกเข้ากับราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี1349โดยมีเงื่อนไขในการผนวกว่ารัชทายาทแห่งบัลลังก์ฝรั่งเศสจะต้องดำรงตำแหน่งโดแฟงครับพระองค์ต้องเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์แก่ดินแดนที่เคยแข่งข้อแห่งนี้ตำแหน่งดังกล่าวก็เปรียบเทียบได้ก็คือตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันนี่แหละครับกาตรังโดฟินัวนะครับเป็นอาหารจานหลักของดินแดนภูเขาแถบนี้และปัจจุบันถือเป็นสมบัติของฝรั่งเศสเช่นเดียวกับต้นกำเนิดของมันฮะคำว่ากระแตงนะครับใช้เรียกเกล็ดขนมปังกับชีสครับซึ่งใช้โรยหน้าอาหารซึ่งมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่าการันเตแปลว่าขูดครับสื่อมาหมายถึงการเก็บเล็กผสมน้อยจากอาหารเหลือในกรณีนี้ก็คือชีสกับขนมปังครับนอกจากนี้ยังเป็นรากศัพท์ของภาษาอังกฤษว่า to grate เนี่ยจะแปลว่าขูดด้วยซึ่งหากในใช้เชิงเปรียบเทียบนะครับคำว่ากระแตงยังสื่อถึงสิ่งที่ดีที่สุดและมีคำเรียกชนชั้นสูงในสังคมปารีสด้วยนะครับว่าเลกระแตงครับซึ่งแปลตรงตัวว่าเลยนะครับว่าเปลือกหุ้มชั้นบนของขนมอบนั่นเองครับออมเล็ตสเปนหรือในสเปนมีชื่อว่าตอร์ติยาเดปาตาดัสนะฮะซึ่งแปลว่าไข่เจียวมันฝรั่งเนี่ยคือไข่เจียวใส่มันฝรั่งทอดแบบที่บางครั้งใส่หัวหอมด้วยครับเนื่องจากใช้ส่วนผสมธรรมดาที่หาง่ายอาหารจานนี้ก็เลยได้รับความนิยมในหมู่ทหารซึ่งเดินทัพมาเนิ่นนานครับมีตำนานเล่าว่าผู้คิดค้นอาหารนี้คือทหารยศนายพลคนหนึ่งจากขบวนการกาลิสครับชื่อว่าโตมัสเดซูมาลาการิกิอือเดอิมาส
ชื่อยาวนิดนึงนะฮะการีฟส์นะครับเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับเพื่อสนับสนุนอินฟาเต้กาโลสแห่งสเปนครับพวกอนุรักษ์นิยมสายจารีตเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นทายาทชายผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมในราชบัลลังก์สเปนการีฟส์เป็นฉนวนสงครามกลางเมืองหลายครั้งในสเปนตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมาครับการีฟส์เนี่ยลุกฮือครั้งแรกหลังพระเจ้าเฟอร์นันโดที่7สิ้นพระชนในปี1833จากประเด็นที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเรื่องการขึ้นครองราชย์ของพระธิดาของพระองค์นั่นก็คือพระราชินีอิซาเบลล่าที่2นั่นแหละครับวูมาลาการกินะครับเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารที่สนับสนุนดอนกาโลสครับและเขาก็รบพุ่งหลายต่อหลายครั้งพิชิตดินแดนที่สนับสนุนอิซาเบลล่าแต่ว่าจอมทัพผู้กล้าหาญครับกลับจบชีวิตในเหตุการณ์ล้อมกรุงบิลเลาในปี1835การลุกฮืออันล้มเหลวนะครับว่ากันว่าซูมาลาเกริกิบังเอิญไปเจอบ้านไร่อาหารไกลหลังหนึ่งครับเขาสั่งให้ภรรยาชาวนาทำอาหารมาให้หญิงผู้นั้นหวาดกลัวครับและเธอก็มีเพียงแค่มันฝรั่งกับไข่จำนวนหนึ่งกับหัวหอมเธอก็เลยเอามาจัดการปรุงอาหารครับและเสิร์ฟให้นายพลผู้นี้ตามเรื่องเล่านี้ครับซูมาลาเกริกิเนี่ยนะครับพอใจมากจนสั่งให้คนครัวของกองทัพเนี่ยปรุงอาหารแบบเดียวกันเพื่อให้ทหารกินเป็นประจำและแล้วครับออมเล็ตสเปนก็ถือกำหนดขึ้นครับแน่นอนครับคำว่าออมเล็ตเป็นภาษาฝรั่งเศสครับไม่ใช่ภาษาสเปนและใช้กันมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่16โดยอาจจะปรับมาจากภาษาลาตินว่ามาเมล่าครับซึ่งแปลว่าจานใบเล็กบางๆข้อมูลอ้างอิงเป็นละล่างอักษรครั้งแรกของการใช้คำนี้ปรากฏในภาษาอังกฤษครับซึ่งอยู่ใน Dictionary of the French and English Tongue ของ Rendert Congreve ซึ่งตีพิมพ์ในปี1611นั่นเองและระบุถึง Homeland Omelette หรือแพนเค้กไข่ครับในขณะเดียวกันนะครับสุดยอดเชฟชาวฝรั่งเศสอย่างฟรองซัวปีแอร์เดลาวาแคนนะครับผู้เขียนหนังสือ3เล่มที่นำเสนอวิธีการใหม่ๆซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของการทำอาหารฝรั่งเศสสมัยใหม่เนี่ยนะฮะลงสูตรออมเล็ตไว้หลากหลายสูตรครับในเลอเปติเซอร์ฟรองซัวครับซึ่งตีพิมพ์ในปี1653เชื่อกันว่าการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษในปี1660ทำให้อาหารจานนี้ได้รับความนิยมในอังกฤษขึ้นมาครับสำนวนที่ว่าถ้าไม่ตอกไข่ก็ทำออมเล็ตไม่ได้ครับ You can't make an omelette without breaking eggs เนี่ยนะครับเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปเพื่อสื่อว่าจะต้องมีการเสียสละครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเมื่อทำในหรือว่าเมื่อจะต้องทำงานใหญ่นั่นเองครับนี่คงเป็นแนวคิดที่นายพลเดซูมาลาเกริกิอือเออิมาสซึ่งเป็นผู้ที่ไปกินอาหารชนิดนี้คนแรกต้องเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแน่ๆเลยฮะเอาละครับเรื่องราวของอาหารจานแรกครับไม่ใช่สิอาหารจานผักครับต้องมีตั้งแต่สลัดจนอาหารที่ใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักเป็นยังไงบ้างครับผมว่าหลายชนิดทุกคนคงจะรู้จักแน่นอนนะครับอย่างออมเล็ตสเปนนี่ก็เป็นอาหารที่ผมชอบด้วยเป็นหนึ่งในมื้ออาหารที่ผมชอบด้วยนะมันอร่อยดีคือจริงๆออมเล็ตสเปนอ่ะชิ้นมันใหญ่ครับกินโดยไม่ต้องกินข้าวด้วยก็ได้กินอิ่มไปเลยเอาละฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะชอบยังไงก็ตามทีนะครับตอนนี้เราเดินทางมาได้ว่าใกล้จะถึงเป็นโค้งเข้าสู่โค้งครึ่งทางหลังของประวัติของตำนานอาหารโลกแล้วครับขอตามดูนิดนึงเนาะอดทนตามดูหน่อยนึงเนาะเพราะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะครับซึ่งตอนต่อไปครับของประวัติศาสตร์ตำนานอาหารเราจะพูดถึงอาหารจานปลาครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ปลาทั้งหมดครับอาจจะมีกุ้งมีปูเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออาหารที่ทำจากน้ำจากทะเลนี่แหละครับซึ่งอาหารพวกนี้นะครับมีชื่อเสียงหลากหลายแล้วเป็นที่รู้จักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราด้วยพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ